แบ่งปันเมนูอร่อยๆให้กับคุณผู้ชมแล้วถึงเวลาดูแลสุขภาพกันค่ะคุณผู้ชมเคยมีการเท้าชาขาเย็นโดยไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นบ้างไหมคะถ้าเคยแล้วก็อย่านิ่งนอนใจเด็ดขาดค่ะเพราะอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะร้ายแรงกว่าที่คุณคิดสวัสดีค่ะคุณหมอออนเคยได้ยินมานะคะว่าอาการเท้าชาขาเย็นเนี่ยเป็นอาการของผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานใช่หรือเปล่าคะเป็นอาการแทรกซ้อนอันนึงของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่เป็นมานานๆสาเหตุแรกเนี่ยเกิดจากภาวะปลายประสาทอักเสบที่สำคัญอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของภาวะหลอดเลือดตีบตันได้ยินมาเหมือนกันค่ะว่าบางรายเนี่ยต้องตัดเท้าออกเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่เรื่องของภาวะการติดเชื้อเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีภาวะภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงอีกอันนึงก็คือเรื่องของปลายประสาทอักเสบอย่างที่กล่าวไปแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของภาวะหลอดเลือดตีบตันปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีใหม่เจาะเป็นเข็มเล็กๆนะครับเข้าที่บริเวณขาหนีบใส่อุปกรณ์เข้าไปขยายหลอดเลือดจากข้างในผู้ป่วยเนี่ยมีแผลค่อนข้างเล็กนะครับอยู่โรงพยาบาลไม่นานแล้วก็ความเสี่ยงน้อยด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะครับ